ครับมาแล้วมาต่อกันดีกว่าข้อถัดไปอันนี้ครูปอมข้อแบบจะเรียกว่าคลายเครียดดีกว่าไหมข้อแบบไม่โหดเท่าข้ออนุกรมอนันต์ข้อที่แล้วนะครับข้อนี้เป็นเรื่องเซตข้อเดียวเอาไม่ข้อเดียวนี่เซตมี2ข้อถูกไหมมีข้อช้อยเนี่ยออกเรื่อง power set อะไรพวกนั้นด้วย1ข้อแล้วก็ข้อนี้เป็นข้อเติมคำตอบข้อแรกเลยครับข้อที่31มาแบบชิวๆครับเป็นกำหนดเซตมาให้ A B C นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนใหญ่ก็จะใช้แผนภาพกันถูกไหมครับบอกว่า3อันเนี้ย intersect กันแล้วไม่เท่ากับเซตว่างแล้วก็มีกำหนดนี่เยอะแยะเลยตัวเลขเทียบเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีละอันนะครับอันแรกครับที่บอกว่า intersect กันไม่ได้เซตว่างนี่ทำให้เรารู้อะไรครับมันทำให้เรารู้ว่า3เซตเนี่ยจะต้องซ้อนกันแบบนี้นะเป็นโลโก้ช่อง7นั่นเองA B C นี่ไง intersect กันไม่ใช่เซตว่างถูกไหมครับก็ต้องมีตรงนี้อยู่คำถามเนี่ยเขาถามตรงนี้แหละว่าตรงเนี้ยมีสมาชิกอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวครูปอมใส่ x เลยปึ๊บนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้นะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลครับเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่า universe หมายถึงว่าทั้งนี้ทั้งหมดนี้เลยนะครับรวมด้วยกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะครับ universe ปึ๊บมีสมาชิกอยู่70ตัวถัดไปครับตัวแรกอันนี้ครูปอมจำไม่ได้แล้วว่าโจทย์จริงมันสลับ A อยู่หน้าหรือว่า B อยู่หน้านะแต่ว่าประมาณนี้แหละ N B complement intersect A เป็น25อันนี้เป็นไงครับสูตรที่ให้จำเสมอเลยนะใช้เสมอเลยก็คือว่า A intersect B complement นี่กับ A ลบ B เท่ากันสูตรเนี้ยเรื่องเซตคือสูตรที่สำคัญที่สุดเลยที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ B complement intersect A ก็คืออะไรก็คือ A intersect B complement หรือว่าจริงๆแล้วมันก็คืออันนี้ครับ N A ลบ B นั่นเองเขาบอกว่า A ลบ B มีสมาชิก25ตัวถูกไหมอันนี้ครับ B ลบ C มีสมาชิก18ตัวนี้มาตรงๆเลยนะแล้วอันนี้ครับเห็นไหม C intersect A complement เข้าสูตรนี้อีกแล้วมันก็คืออะไรครับมันก็คือ C ลบ A นั่นเองนี่เห็นไหมเขาให้มา3อันเลยนะครับ A ลบ B มี25b ลบ c มี18 c ลบ a มี16มาเติมในรูปกันดีกว่าครับนี่ a ลบ b ตรงไหนตรงนี้ถูกไหมปึ๊บ a ลบ b มี25นะครับนี่เห็นไหมอย่าไปสนใจ c นะครับ a ลบ b ก็คือแค่นี้เอง a ลบ b b ลบ c ครับคือตรงไหน b ลบ c ก็จะได้ตรงนี้ถูกไหมปึ๊บ18นี่คือ b ลบ c c ลบ a ก็ตรงนี้ที่เหลือถูกไหมปึ๊บตรงนี้เป็น16มาครบเลยเห็นไหมครับข้อนี้เนี่ยบางทีดูโจทย์แล้วเหมือนจะยุ่งยากแต่ถ้าเราวาดรูปดูแล้วเนี่ยง่ายมากเรามาดูอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายที่เขาให้มาคืออะไรเอ่ยอันสุดท้ายนะครับ A union B complement ลบ C นะครับครูปอมเปลี่ยนเลยครับปึ๊บลบ C ก็เป็น intersect C complement ใช้สูตรไหนก็สูตรนี้อีกนั่นแหละถูกไหมหน้าลบหลังก็คือหน้า intersect หลัง complement เนี่ยหน้า intersect หลัง complement นั่นเองได้แบบนี้ตัวนี้มี7ตัวแต่ว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้มันก็คือถ้าครูปอมดึง complement ออกก็จะกลายเป็น A union B union C ทั้งหมด complement ถูกไหมเพราะถ้าเราดึง complement ออกเนี่ยให้นึกให้ดีนะเครื่องหมายจะต้องกลับนะครับเห็นไหมถ้าเกิดครูปอมกระจายกลับเข้าไป complement กลับเข้าไปนะ union ก็ต้องมาเป็น intersect แบบนี้ซึ่งเห็นไหมเครื่องหมายเหมือนกันงั้นเครื่องหมายเหมือนกันถ้างั้นไม่ใส่วงเล็บแล้วครับเป็น A U B U C complement เลยคืออะไร A union B union C complement มีสมาชิก7ตัวก็คือข้างนอกตรงนี้ไงเห็นไหมครับ7ตัวถูกไหมนี่คือข้อมูลสุดท้ายที่ให้มาเพราะฉะนั้นครบแล้วครับเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่า universe มีสมาชิกอยู่70ตัวเพราะฉะนั้นครับได้ละจับบวกกันเลย25ถูกไหม25บวก18บวก16ตรงนี้แล้วก็บวก x ถูกไหมครับ25 18 16บวก x แล้วก็มี7ข้างนอกตรงนี้อย่าลืมนะบวก7เท่ากับ70ปึ๊บเสร็จแล้วคิดเลขครับมา25 18เป็น43อันนี้59ถูกไหม66กลายเป็น x บวก66เท่ากับ70เรียบร้อยครับคำตอบก็คือ x เท่ากับ4นั่นเองเสร็จแล้วนี่8คะแนนได้แล้วเห็นไหมครับข้อแรกของการเติมคำตอบเลยเป็นเรื่องเซตนะครับไม่ยากครับ
ว่ารูปแล้วก็ใส่เนี่ยสมบัติที่ใช้ก็คือสมบัตินี้นะครับจำไว้เลยเวลาครูปอมสอนก็จะย้ำเสมอนะครับว่าสูตรเนี้ยสำคัญมากๆปุ๊บใส่เข้ามานี่25 18 16ปุ๊บเรียบร้อยบวกเลขได้คำตอบแล้วคือ4โอเคไหมครับใครมีวิธีไหนวิธีอื่นมาแชร์กันได้นะหรือใครมีโจทย์ข้อไหนมาแชร์กันแล้วเดี๋ยวคอยติดตามว่าครูปอมจะเอาข้อไหนมาให้ดูอีกนะครับอย่าเพิ่งรีบไปพักอย่าเพิ่งรีบเล่นเกมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ